มาราธอนดิจิทัลนะซี o โอก็ออกมาเน้นย้ำเรื่องความสำคัญของบิตคอยอีกทีหนึ่งนะบอกว่าบิตคอยนี่แหละคือ national security concern สำหรับ US เนะครับเป็น threat และกันเป็นสิ่งที่จะมาคุกคามความมั่นคงของซัตแบบจริงจังเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าบิตคอยคือสิ่งที่จะมา disrupt ทาง US เนะฮะเขามองว่าอะไรเขามองว่าการ disrupt ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยต้อง disrupt ที่การเงินนะเพราะการเงินมันสำคัญสุดนะฮะบิตคอยเนี่ยมาโจมตีดอลลาร์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็10กว่าปีที่ผ่านมา15ปีแล้วนะบิตคอยก็พิสูจน์เห็นแล้วว่า บเอามันไม่อยู่นะครับปิดมันไม่ได้สั่งการปิดมันไม่ได้นะครับจนกระทั่งนําพามาสู่การดึงมันเข้าไปใน ETF แทนนะครับถึงแม้จะมีการประกาศบอกว่ายังไม่ได้สนับสนุนนะแต่การดึงมันเข้าไปใน ETF เนี่ยมันเป็นทั้งดาบสองคมนะเป็นทั้งบวกเป็นทั้งลบฝั่งบวกเนี่ยมันคือการไปยอมรับว่าเออฉันก็คงจะทําอะไรเธอไม่ได้จริงๆนะฉันต้อง,ด,ง,ด,งดึงเธอเข้ามาในอีกมุมหนึ่งคือ ETF มาควบคุมอีกแบบหนึ่ง นะฮะฮประมาณนี้ควบคุมแบบไหนแบบด้วยการดึงเงินสถาบันมาซื้อ,อกองทุน etf แล้วก็เอาไปรวมคัสดีที่คอยเบดอยู่คนเดียวนะฮะอะไรประมาณนี้สิ่งที่ทาง c e o มาราทอนเนี่ยเขาชี้ประเด็นก็คือว่าหาก us เนี่ย ไม่โฟกัสกับบิตคอยอาจจะสูญเสียนะครับเรื่องของความมั่นคงของชาติไปได้เลยนะครับทำไมต้องโฟกัสคําว่าโฟกัสของเขาหมายความว่าเขาคือเขาเป็นคนขุดเหมืองเนาะเขาก็จะพยายามบอกว่าคุณต้องทําไงก็ได้นะครับให้การผลิตบิตคอยจากไอ้ไมเนอร์ไมเนอร์ทั้งหลายเนี่ยอยู่อเมริกาต่อไปสหรัฐอเมริกาจะต้องเป็นนัมเบอร์วันในการขุดเหมืองบิตคอยนะครับแล้วก็บิตคอยที่จะถูกผลิตหลังจากนี้เนี่ยควรจะต้องถูกผลิตในสหรัฐอเมริกาเพื่อความมั่นคงของชาติเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาละเลยเรื่องนี้นะฮะ ที่โดนทําก็ประกาศนะว่าจะสนับสนุนนะทำให้บิตคอยที่เหลือที่จะผลิตเนี่ยให้ผลิตที่อเมริกาให้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่โดนทําประกาศไว้นะฮะแต่ว่าฝั่งของออกัมบาร่าเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้นะครับแต่แมาราทอนเนี่ยทางซีโอมาราทอนเขาออกมาแสดงความเป็นห่วงบอกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้บิตคอยต่างถูกขุดอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองเนี่แหละที่จะต้องสูญเสียความมั่นคงของชาติไปนะแล้วเป็นเทรดจริงๆด้วยแหละ อ่ะอันนี้คือสิ่งที่มาธอนออกมาขู่นะครับ